็ดมันบันเทิงวันนี้ถั่วแร้เชิญยิ้มยอมรับครอบครัวปกติดีลูกสาวไม่ได้งอนแม่บอยปกรณ์เดือดก่อนช่วยใครรีบแก้ปัญหาตัวเองก่อนจะเดือดร้อนเคลลี่ธนภัทรปล่อยช็อตมุ้งมิ้งหลานสาวแซมยุรนันพบกับความเผ็ดมันวันนี้กับแอนนาและปอนนพไนเผ็ดมันบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเผ็ดมันบันเทิงนะฮะอยู่กับแอนนาค่ะแล้วก็ปอนพครับจะบอกว่าเปิดมาวันจันทร์นะฮะหลายๆคนก็ตกใจเลยถูกเมื่อเช้านี้แบบเปิด IG มาตกใจก่อนเลยแอบสะดุ้งเลยนะฮะเพื่อนสาวดิฉันคนใกล้ตัวเราพี่แพทณปภาครับล่าสุดนะประกาศแล้วค่ะนะฮะจากแพทณปภานะบอกว่าตนเองติดโควิดนะนะครับใจจะขาดต้องห่างลูกเนาะแต่ว่าเนี่ยพี่แพทบอกว่าตอนนี้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเมื่อเช้านี้แจ้งมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็พี่เรสซิ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ติดเนาะค่ะแล้วก็ผู้จัดการก็ติดตอนนี้เรสก็เหลือคนเดียวแล้วนะใครจะด้วยเนาะนะฮะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้แพทเนี่ยนะฮะก็เคยมีข่าวแบบนี้มาหนึ่งครั้งตอนนั้นเราจัดรายการเพจบันเทิงกันครับซึ่งตอนนั้นพอไปตรวจ2ครั้งปรากฏว่าไม่ติดไม่ติดสรุปนะฮะแต่ครั้งนี้ติดแต่จะบอกว่ารอบนี้นะฮะคนในวงการบันเทิงเนี่ยติดกันเยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็คือเหมือนลุ้นเอารายวันอะว่าอ่ะเราจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องกักตัวหรือเปล่าซึ่งพวกเราเนี่ยไม่ต้องกักเพราะว่าพี่แพทไม่ได้มาทำรายการสักพักหนึ่งอยู่เหมือนกันใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นห่วงที่สุดเลยน่าจะเป็นเลสซิ่งนะเพราะว่าพอแพทติดเนี่ยนะฮะเลสซิ่งไม่ติดก็จะต้องแยกกันใช่แล้วเขาติดตัวติดกันตลอดไงคือเขาต้องเอ็นดูนางเลสซิ่งเนี่ยเป็นเด็กน่ารักแล้วนางติดแม่มากครับผมนะฮะยังไงก็ขอให้แพทหายไวๆนะแล้วก็ไม่มีอะไรที่เราสามารถซัพพอร์ตได้นะฮะบอกได้เลยเต็มที่เป็นห่วงก็ขอให้กลับมาเร็วๆผมว่าพี่แพทเขาฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วแล้วก็ผมว่าแป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวหายคือยังไงก็ล่าสุดรุ่นน้องที่เป็นเขาบอกว่าไปอยู่ตรงโฮสพิเทล อยู่ได้ไม่กี่วันก็ออกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดอาการดีขึ้นหายขาดตรวจซ้ำแล้วไม่พบเชื้อเขาค่อยออกเลยครับผมก็เป็นกำลังใจให้เนาะขอให้หายไวๆกลับมาเผ็ดมันกับเราได้ไวๆครับใช่ค่ะนะฮะแต่จะบอกทุกคนนะฮะว่าใครที่ดูอยู่บ้านครับไม่ได้ระบาดแค่วงการบันเทิงนะจริงๆแล้วในกรุงเทพตอนนี้ใครที่ออกนอกบ้านพยายามนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ตัวโอไมครอนเนี่ยติดง่ายกว่าปกติมากๆแค่คุยกันผ่านแค่นี้ติดละใช่เขาบอกว่าตอนนี้โอไมครอนนะครับเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ในไทยแล้วประมาณ 80% ซึ่งเขาคาดกันว่าสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยจะกลายเป็นแบบเกือบ 100% ที่เป็นโอไมครอนในไทยแล้วเขาบอกว่าใครติดแล้วรอบแรกจะไม่ติดรอบ2ไม่จริงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแบงค์ทิติไงแบงค์ทิติติดรอบ2แล้วนะฮะแล้วไม่ใช่แค่แบงค์ทิติหลายต่อหลายคนติดรอบ2ครับแล้วไว้วางใจไม่ได้ด้วยเพราะว่าวันก่อนคุณป้านะฮะวัย60กว่าปีฉีดมาครบทุกอย่างครับเสียชีวิตนะดังนั้นเนี่ยโควิดไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่ตรวจเท่ากับไม่ติดไม่ตรวจเท่ากับอันตรายที่สุดนะทุกคนถ้ารู้ว่าตัวเองมีความสุ่มเสี่ยงหรือจะเป็นต้องพยายามไปตรวจเพราะว่าถ้าเกิดพบหรือเจอทันเนี่ยนะฮะรักษาทันก็ไม่เป็นอะไรจะได้ไม่ต้องแพร่ให้คนอื่นต่อด้วยเนาะต้องอย่างเพื่อนที่ฉันที่เสียชีวิตเนี่ยที่เสียชีวิตตอนนั้นน้องเบิร์ดที่เสียชีวิตเพราะว่ารู้วันสุดท้ายวันท้ายๆแล้วอะรู้วันนี้อีก2วันเสียชีวิตเลยแล้วตอนนี้มีที่ต่างประเทศนะที่ถ้าจะไม่ผิดที่สาธารณะเช็คเขาบอกว่ามีคนหนึ่งที่เป็นแบบเหมือนนักร้องพยายามที่จะติดเพื่อจะเอาภูมิคุ้มกันเมืองนอกอ่ะถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรฉีดวัคซีนเนี่ยเขาไม่ให้เข้าแต่ถ้าเราเคยติดโควิดแล้วเท่ากับเราอาจจะมีภูมิแล้วก็อาจจะให้หน่อยผู้หญิงคนนี้เขาก็พยายามจะติดโควิดสุดท้ายติดไปติดมาไม่รอดเสียชีวิตค่ะคือถ้าฉีดวัคซีนก็จบแล้วอ่ะไม่ต้องไปฉีดวัคซีนคือง่ายที่สุดดีที่สุดทุกคนตอนนี้ขอรณรงค์เลยใครยังไม่ฉีดออกไปฉีดเพราะยังน้อยเนี่ยมันลดอาการในเรื่องของการเสียชีวิตได้ครับผมนะฮะไปต่อค่ะกับเรื่องของไวโพสคุณอาไวโพสนะครับผมหลังจากที่ครอบครัวนำร่างของคุณอาไวโพสเพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินะครับได้ตั้งบำเพ็ญกุศลครบ9คืนแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ครับก็มีพิธีแห่ร่างกลับไปไว้ที่บ้านพักเพื่อรอกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพครับผมโดยมีเนี่ยโอ้โหทั้งศิลปินแล้วก็แฟนเพลงไปร่วมกันอย่างเนืองแน่นเลยนะครับแล้วก็
คือจะเก็บร่างของคุณอาไว้100วันนะครับผมคนไปเยอะมากคืออาไวพจน์เนี่ยเป็นครูแห่งวงการเพลงที่แท้จริงและเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับผมสมัยมีชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่างานไหนนะงานบทงานไหนนะอาต้องมีอาไปแหล่ครับนะฮะเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนมีการตั้งขบวนแห่เกียรติยศด้วยเพราะว่าเป็นการพระราชทานเพลิงศพไงเราก็อาจจะใช่ค่ะพิธีหน่อยนะครับผมแล้วก็มีข้าราชการร่วมส่วนชุดขาวมาตามพิธีแล้วก็ศิลปินที่ไปก็อย่างเช่นคุณแม่ขวัญจิตก็ไปนะครับคุณออสนะครับคุณสัญญาพรนารายณ์จอมขวัญกัลยาโอบะสิงห์เหน่อนะครับเจรเชิญยิ้มแล้วก็แดนเซอร์ของวงดนตรีลูกทุ่งกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำนะครับไทยพวนโอ้เยอะมากเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยเขาบอกว่าแห่ขบวนเนี่ยนะฮะแห่กันยาวพอสมควรค่ะหลังขบวนมาถึงบ้านแล้วนะทางออสโฟเอสนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะก็ได้ร้องเพลงของพ่อไวพจน์เพื่อขับกล่อมให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ฟังกันด้วยนะฮะสำหรับร่างของคุณพ่อไวพจน์จะตั้งอยู่ที่บ้านเป็นเวลา100วันค่ะครับเพื่อรอกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพนะโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมทุกคืนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มไปจนครบ100วันค่ะนะครับผมก็รอติดตามกันนะครับจะบอกว่าเนี่ยกำหนดวันทราบเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเสียครับตามความเชื่อเนาะเขาบอกว่าการไว้ร้อยวันเนี่ยมี2แบบคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่ายุคใหม่ยุคใหม่คนแบบใหม่ก็จะคิดว่า100วันเก็บไว้เพื่อที่ว่าญาติที่ยังทำใจไม่ได้หรือว่าคนที่ไม่สะดวกมางานจะได้มีโอกาสมาไหว้ศพครับส่วนอีกแบบนึงที่มีความเชื่อแบบปรัมปราเขาบอกว่า100วันเนี่ยคือวันที่ผู้ตายนะฮะจะต้องรอการพิพากษาถ้าลูกหลานทำบุญให้มากเวลาพิพากษาปุ๊บอุ้ยบุญมากไปในภพภูมิที่ดีอ๋อก็เหมือนมีเวลาทำบุญเพิ่มมากขึ้นใช่เป็นความเชื่อร้อยวันเชื่อเนาะเป็นความเชื่อของแต่ละที่นะฮะไปต่อกับข่าวของพี่ถั่วแระข่าวนี้บอกได้เลยว่าตกใจเหมือนกันพอนักข่าวไปถามคือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ถั่วแระเชิญยิ้มนะครับเขามีข่าวเลือกมาว่าลูกสาวของเขาเนี่ยงอนคุณพ่อคุณแม่อ๋อเขาบอกว่างอนไม่กลับบ้านเลยไปอยู่เมืองนอกหลายปีเป็น10ปีแล้วครับแล้วตอนเนี้ยนักข่าวน้องน้ำพริกของเราก็เลยไปเจอพี่ถั่วแระมาก็เลยถามหน่อยว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงเพราะว่ามีกระแสข่าวมาอย่างเงี้ยแล้วแบบไหนจะข่าวที่ว่าไปรับลูกคนอื่นมาดูแลแต่ลูกของลูกน้องลูกของลูกน้องใช่แต่ลูกตัวเองอ่ะดันงอนหนีไปต่างประเทศแล้วข่าวนี้เป็นยังไงอยากรู้จังเลยว่าเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะครับผมไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเลยครอบครัวไม่ได้แตกแยกไม่ได้ทะเลาะอะไรเลยคือลูกไปกลับก็ไม่กลับก็แค่นั้นเองอ่ะแต่ก็ยังคุยกันปกติปกติไม่มีอะไรแต่ตลอดเราคิดว่ามันนานไหม10ปีเขาไม่มาโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องต้องเสียใจอะไรเลยในเมื่อเขายังมีภารกิจเราก็ต้องมีภารกิจต่างคนต่างมีภารกิจลูกเดือดร้อนอะไรเราก็ส่งเสียให้ลูกตลอดเวลาในระหว่างที่ลูกเรียนช่วงนี้ลูกกำลังทำงานทำการก็ปล่อยให้ลูกทำงานทำการไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยแต่ก็มีแบบน้อยใจไม่มีน้อยใจไม่ได้ทะเลาะอะไรอ่ะผมพูดหลายครั้งว่าผมครอบครัวผมไม่ได้ทะเลาะก็พยายามจะถามผมว่ามีอะไรกันแล้วผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรลูกคือลูกดูแลกันอย่างใกล้ชิดแค่นั้นเองเพียงแต่มันเปิดประเด็นว่าไปเลี้ยงลูกคนอื่นเขาแค่นั้นเองไม่ได้ทะเลาะโอเคนะไม่ได้ทะเลาะนะครับไหนทำใหม่ทำใหม่ไม่ได้ทะเลาะบอกแล้วเป็นลูกก็คือลูกไม่ได้มาดูแลกันอย่างใกล้ชิดนี่เราจะบอกว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องประเด็นเซนซิทีฟนะฮะอย่างอาโถและเองก็คือมันก็มีนิดนึงนะถ้าเราฟังเงี้ยเราก็แบบเออแกก็คงแบบลึกๆก็คงมีนิดนึงอ่ะนะฮะแต่ว่าเรื่องในครอบครัวบางเรื่องเป็นวิธีสไตล์การพูดแกมากกว่าเหมือนแบบผงผางหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแกก็คงจะแบบย้ำหลายรอบไงก็คงว่าเออมันไม่มีก็คือไม่มีเรื่องในครอบครัวมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแล้วอยากจะบอกว่าถ้าเรามองในมุมเราเนาะครับบางทีการอยู่เมืองนอกเนี่ยมันมีหลายประเด็นอย่างเช่นถ้าไปอเมริกาเนี่ยต้องอยู่ให้ครบเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่มันจะได้กรีนการ์ดถึงจะกลับมาได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องดูเหตุผลด้วยนะฮะว่าสรุปแล้วเหตุผลเนี่ยคืออะไรนะฮะพี่ถั่วแระเขาบอกเราไม่มีอะไรจริงๆนะครับก็ไม่มีอะไรจริงครับผม นิดนึงนะ อ่ะไปต่อการพูดแกนะฮะกับข่าวของบอยปกรณ์นะฮะล่าสุดคุณแม่ออกมาเดือดเลยนะครับคุณแม่เดือดร้อนแล้วล่าสุดโดนแอบอ้างค่ะแอบอ้างนะครับจริงๆครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่น่ารักมากนะเราติดตามในโซเชียลนะครับผมอบอุ่นตลอดเลยพี่บอยปกรณ์ของเรานะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์ไม่คาดคิดทำให้คุณแม่งามทิพย์เนี่ยเดือด
นะครับคือคุณแม่เนี่ยเจอเอารูปไปแอบอ้างคุณแม่ไม่เคยวีนไม่เคยเหวี่ยงไม่เคยบิดเลยนะน่ารักมากคุณแม่น่ารักอารมณ์ดีใจดีมากนะแต่ตอนนี้คุณแม่นะฮะโดนเอารูปไปใช้เป็นพรีเซนเตอร์บริษัทสินเชื่อเสียแล้วใช่คุณแม่บอกว่าคุณเอารูปเราไปแอบอ้างคุณกำลังทำผิดกฎหมายครอบครัวเราไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆและกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายรีบเอารูปครอบครัวเราออกด่วนแล้วก็มีแฮชแท็กนะครับก่อนจะไปช่วยชาวบ้านแก้ปัญหารีบแก้ปัญหาตัวเองก่อนจะเดือดร้อนแล้วก็ขโมยรูปเราไปใช้ก็ไม่ซื้อสัตว์แล้วนี่ไงโดนจัดเลยนะฮะโฆษณาดอก 0.3 ด้วยนะจะอยากช่วยเขาไงอยากช่วยชาวบ้านแบบเหมือนช่วยชาวบ้านไปหนึ่งแต่ว่าคุณแม่บอกว่าตอนนี้ช่วยตัวเองก่อนเพราะกำลังจะโดนใครที่เห็นโฆษณานี้นะฮะรบกวนช่วยกันนะฮะช่วยกดรีพอร์ตเพราะว่าตัวเจ้าตัวเขาโดนแอบอ้างคุณแม่ของพี่บอยโดนแอบอ้างนะฮะครับผมดังนั้นใครเห็นโฆษณาก็กดรีพอร์ตไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยเรื่องพี่บอยปกรณ์เขาก็มีการแซวแม่นะครับคือก่อนหน้านี้พี่บอยเขาก็แบบเหมือนแซวแม่เรื่องการสั่งของเหมือนกันนี่อาจารย์นี้ไม่ใช่เรื่องซีเรียสนะเป็นเรื่องขำๆที่พี่บอยเขาแซวแม่เมื่อสั่งของออนไลน์มาเยอะมากจนแม่งามทิพย์เขาก็ออกปากไงว่าแบบเอ้ยพี่บอยสั่งเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วพี่บอยเขาก็กลัวหญิงแม่จะโกรธนะครับเขาก็เลยออกประกาศถึงพนักงานส่งของทุกท่านที่ไปส่งของบ้านพี่บอยตอนนี้นะครับว่ากราบเรียนผู้ส่งพัสดุและพี่ๆพนักงานส่งของหากวันใดมาส่งของหน้าบ้านแล้วเจอหญิงชราตัวเล็กผมสั้นซอยบ๊อบนี่หมายถึงแม่ตัวเองนะคุณแม่หมายถึงคุณแม่ครับถ้าเห็นคุณแม่ออกมารับของเนี่ยให้บอกไปว่ามาผิดบ้านต้องมาผิดแล้วหนึ่งกรุณามาส่งใหม่ในวันถัดไปนะถ้ามาถูกโดนแม่ตีได้ถ้ามาอีกรอบหนึ่งยังเป็นคนเดิมเนี่ยก็บอกว่ามาสั่งอีกแล้วเหรอบอยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับผมคือเขาบอกว่าให้คนที่ออกมารับเนี่ยเป็นเขาเองเป็นพี่น้องนะครับหรือว่าเป็นพี่พัดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอย่าเป็นผู้หญิงคนนี้มาแล้วเดี๋ยวนี้คนชอบซื้อของออนไลน์จริงๆนะเพราะว่าเนี่ยนายบอยปกรณ์ผู้ไม่สั่งของแล้วนะอ๋อคุณแม่บอกว่าทุกอย่างไม่ใช่คุณแม่สิมีคนมาแม่บอกว่าแม่เนี่ยให้อภัยหมดเลยเรื่องสั่งของอะแต่ว่ากดตรงคำว่าหญิงชรานี่แหละบ้านนี้เขามีอารมณ์ขันนะบ้านนี้เขาเป็นบ้านที่มีอารมณ์ขันนะน่ารักนะพี่เคลลี่เองพี่เคลลี่ธนพัฒน์นะครับเขาปล่อยช็อตมุ้งมิ้งสาวหลานสาวไม่ใช่หลานสาวมุ้งมิ้งกับหลานสาวพี่แซมยุรนันยังไงนะฮะยังไงนะครับพี่เคลลี่ของเรานะครับโดนจับตามองอีกแล้วว่ามีสาวใหม่ชื่อพลอยพลอยไพลินซึ่งเปิดไอจีพี่พลอยก่อนเป็นหลานสาวของพี่แซมยุรนันท์พมรนตรีนี่เองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ไหมเมื่อประมาณน่าจะเดือนที่แล้วปะที่เขาเนี่ยลงรูปกันที่ร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านกาแฟพี่เคลลี่บอกว่าเป็นคนที่กำลังคุยกันอยู่ต้องความรู้จักกันไปก่อนแล้วก็ yeah. ไม่อยากให้ใครมาเม้นว่าอะไรเสียหายเพราะว่าเขาไม่ใช่คนในวงการแล้วก็มีตำแหน่งไม่ได้ว่านะพี่พลอยอ่ะนะฮะพี่พลอยเขาจะใช้ชื่อ IG พลอยพระมนมนตรีนะฮะซึ่งพี่พลอยเขาจะปิด IG ไว้ครับปิด IG ไว้เป็น private นะฮะคือเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวแต่ของพี่ follow อยู่อ๋อ follow อยู่นี่ไงขอแอดเขาเลยวันก่อนเจอกับพี่เคลลี่เจอพี่เคลลี่ที่บนเรือก็เลยบอกพี่เคลลี่ขาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้พี่ลิบอกวันนี้มากมากับคนรู้ใจก็เลยหันไปเอ้าคนนี้เองพี่พลอยตัวจริงสวยมากจะบอกว่าน่ารักมากคุณผู้ชมแล้วก็เราเคยเห็นพี่เคลลี่เนี่ยนะฮะคบสาวมาเรื่อยๆหลายๆคนเนาะแต่ว่าคนนี้เราว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความแบบเป็นผู้ใหญ่อะแล้วก็เราเชื่อว่าน่าจะไปได้ไกลมากๆกับคนนี้นะผมก็เห็นพี่เข้าไปแซวนี่ในภาพล่าสุดนะครับดีใจเปิดตัวแล้วดีใจด้วยค่ะยังไงพี่นาเขาไปลงเพราะว่ากว่าแกจะ move on กว่าแกจะแบบต่างๆนานาเนาะเนี่ยก็นานเขาลงภาพแบบเนี่ยน่ารักน่ารักนะครับแล้วหน้าแกสดใสด้วยตอนนี้พี่เคลลี่หน้าคือสดใสมีความสุขนะรู้เลยพี่เปย์ก็เข้ามาแซวภาพนี้เหมือนกันว่าโอ๊ยเห็นพี่มีความสุขหนูก็ดีใจอย่างนี้ใช่นี่คุณเซเลบริตี้ของเราก็มาเหมือนกันไม่พี่เคลลี่คือพี่ชายสนิทกันฮะเป็นทานข้าวสนิทกันครับผมนะฮะเป็นแก๊งพี่ๆที่รู้จักนะฮะก็ดูแฮปปี้แล้วนะครับตอนนี้ใช่ก่อนหน้านี้ก็ไปเล่นอะไรนะสเก็ตบอร์ดปะก่อนหน้านี้แกเล่นสเก็ตบอร์ดน้ำหนักลงมาตั้งเยอะนะฮะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบแฮปปี้ละก็ดีใจด้วยตัวแบบมุ้งมิ้งเลยนะสีชมพูมีความรักมีความรักนะใช่นะฮะอ่ะต่อเลยคุณผู้ชมค่ะกับอีกข่าวหนึ่งทิศไพรวันก่อนเป็นความรักคนน่ะเข้าใจผิดเยอะครับว่า
ต้องบอกว่าทิดใช่ไหมทิดไพวันคุณไพวันก็ได้คุณพี่ไพวันพี่เอกแล้วกันเรียกพี่เอกได้ไหมพี่เอกได้ครับพี่เอกเนี่ยคนเข้าใจว่าคนนี้คือแฟนพี่เอกแน่เลยคือคนที่ชื่อมินยงจริงๆแล้วจะบอกว่าไม่ใช่นะฮะเขาเป็นหนุ่มชาวเกาหลีนะที่มาแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นแฟนคลับประมาณนี้มั้ยครับผมใช่มาขอเรียนภาษาไทยมาขอเรียนภาษาไทยคนน่ะก็จะไปจิ้นไปเมาอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรครับผมคือจริงๆแล้วเค้าเหมือนทําคอนเทนต์ออกมาคู่กันหลายอันมากผมเห็นก็แบบมีความน่ารักมุ้งมิ้งไงโอ้โหเอ้ยเป็นตอนนี้กลายเป็นคู่จิ้นกันไปแล้วเป็นขวัญใจแฟนๆไปแล้วนะเออมินยงไพวันครับผมเป็นจริงๆเรียกเค้าพี่เอกมั้ยอ่ะจะได้แบบว่าฟังดูแล้วแบบจริงๆเค้าเป็นน้องมั้ยเป็นน้องพี่อนามั้ยรุ่นน้องน้องใช่มั้ยครับนะฮะอืมนะฮะแต่ก็น่ารักนะจะบอกว่าเจอกันวันก่อนอ่ะเป็นคนที่ตัวจริงเป็นคนสุขุมเรียบร้อยแต่เวลาอยู่หน้ากล้องเขาก็จะมีความเอนเตอร์เทนดังนั้นใครที่ไปดราม่าอย่าไปดราม่าเขาเลยบางอย่างเขาทำเพื่องานเธอครับแล้วเขาก็มาบอกด้วยนะว่าเพจเนี่ยก็คือพื้นที่แห่งความสุขแล้วตอนนี้มินยงก็คือความสุขคือรอยยิ้มสำหรับผมต้องให้แล้วหนึ่งเออก็ต้องให้เราไหมล่ะช็อตนี้ฝันนี้ก็เกินต้านแล้วไหมล่ะแล้วเขาบอกว่าไม่สนใจด้วยนะว่าใครจะผิดหวังหรือเลิกติดตามอะไรที่เป็นความสุขของผมไม่ว่ามันจะดูไร้สาระหรืออะไรก็ตามผมจะนำมันมาเก็บไว้ที่นี่ความสุขของผมไม่จำเป็นต้องเป็นความสุขสำหรับใครนะครับผมเข้าใจดีว่าเรื่องบางเรื่องมันสิ่งเฉพาะสำหรับไม่สามารถส่งต่อถึงกันได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณใครก็ตามนะครับที่ยังติดตามผมและชื่นชอบผมในความเป็นตัวตนจริงๆแต่ผมขอโทษที่ผมจำเป็นต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าผมไม่สนใจเลยหากใครจะผิดหวังในตัวผมหรือเลิกชื่นชอบเลิกติดตามเพราะผมเป็นอย่างที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้จริงๆเลยเนี่ยคนชอบไปบอกว่าทำไมเนี่ยเราผิดหวังมากเลยสมัยเป็นพระเนี่ยโอ้โหสำรวมนู่นนี่เขาก็ทำถูกต้องแล้วนะตอนเป็นพระก็ต้องสำรวมก็ต้องมีกิริยาแบบนั้นตามที่ในขนบที่ควรจะเป็นแต่พอสึกมาเนี่ยเขาก็ต้องใช้ชีวิตตามแบบของปุถุชนคนธรรมดาจะให้แบบสำรวมตลอดชีวิตก็ไม่ใช่ไหมล่ะจริงมันเป็นเรื่องของเขาอยู่นะใช่ว่าเขาจะเป็นยังไงขนาดเราอ่ะยังเลือกที่จะมีความสุขในแบบของเราอันนี้ทัดผมเหรอหรือว่าไงทัดผมทัดติ่งหูเหรอผมยาวผมยาวแล้วหนึ่งอารมณ์จ๊อไงอารมณ์จ๊อคำว่าผมยาวก็ตายกันหมดนะงานนี้ผมยาวก็อย่าหวังจะได้อย่าได้นะจ๊ะตอนนี้เทรนด์ผู้หญิงผมสั้นมาแรงแล้วบางคนเหมือนไปแต่มินยงน่ารักนะเป็นคนเกาหลีแท้ๆเลยใช่ไหมไม่ใช่ลูกครึ่งใช่ไหมคนเกาหลีเลยเกาหลีแท้อ๋อนะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นคอนเทนต์นี่แหละเป็นคอนเทนต์บางทีก็แบบแกก็เล่นกันตลกสนุกสนานขำขันเอาเป็นว่าดูเพจเนี่ยนะฮะดูให้แบบรีแลกซ์มีความสุขอย่าไปเครียดอย่าไปจริงจังมากอย่างวันก่อนเนี่ยพิมพ์ลิพายฉันเลื่อนข่าวไปเจอนะพิมพ์ลิพายชี้หน้าท้าแม่ชมครับฉันก็คิดในใจว่าพิมพ์ลิพายก็จะไปชี้หน้าท้าแม่ชมอะไรจริงๆเขาพูดตลกขำๆแต่บางทีเนี่ยแต่บางทีเขาเรียกว่าเอาไปดราม่าเกินอ่ะบางเรื่องเออผมว่าสำหรับการเล่นโซเชียลเนาะเราอย่าเล่นแล้วให้มันมาเป็นทุกข์กับตัวเราหรือจริงพยายามจะไปด่าใครคือผมมองอย่างนี้ถ้ามันเดือดร้อนเรามีสิทธิ์นะที่จะว่าหรือจะวิจารณ์แต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราไม่เดือดร้อนเราอยู่เฉยๆไปนั่งดูเขาแล้วเราจะก็ชิลไปนะฮะก็ชิลๆไปครับผมยิ่งพิมพ์ลิพายเวอร์ชันนี้ซะว่าหลังๆนางก็แบบโปร่งๆแล้วนะเหมือนเขาไปเบาลงเหมือนเขาน่าจะเบาลงแล้วก็ไม่ค่อยแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เป็นเวอร์ชันซับซ้อนเขาสวยขึ้นไหมเขาไปทำอะไรมาหน้าเหมือนพี่โอปอลเลยอ่ะตอนนี้สวยขึ้นเนาะหน้าเหมือนพี่โอปอลปณิสราเลยอ่ะชอบมากเลยนะรอบเนี้ยจมูก3ล้านใช่ไหมสามล้านเมื่อปีใหม่ไปอัพหน้ามาใหม่ค่ะจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบนะพิมพ์ลิพายเนี่ยเก่งผู้หญิงนี้เก่งอยู่รอดมาได้แบบตลอดแล้วแบบปังด้วยเพชรมันบันเทิงGo, go, 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 go,